กองทุนวนงที่ต้องการเห็นภาพของการนำเรื่องของงานวิจัยนวัตกรรมเนี่ยสู่มือผู้ชายทั้งเรื่องของผู้รับประโยชน์นะคะตัวของกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาเป็นหน่วยสนับสนุนกลไกร่วมต่างๆซึ่งในส่วนดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญทางวช.เองก็ได้พยายามออกแบบนะคะในเรื่องของการมีแผนมีทิศทางของเรื่องว่าเรื่องการใช้ประโยชน์จากงานวิชาการเนี่ยในประเด็นตามภารกิจมอบหมายที่ว่าด้วยโปรแกรมหรือตัวยุทธศาสตร์ด้านวช.ที่วช.ได้รับการดูแลอยู่ซึ่งในส่วนของช่วงตั้งแต่63นะคะ64ต่อเนื่อง65ภายใต้งานที่วช.ได้ดูแลอยู่ในกรอบงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานเชิงประเด็นยุทธศาสตร์วว.น.จะมีความเกี่ยวข้องแล้วก็เชื่อมโยงกับงานอยู่สัก4-5เรื่องสำคัญเริ่มตั้งแต่ในเรื่องงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลบริหารทรัพยากรนะคะทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของน้ำประเด็นมุ่งเน้นอันหนึ่งที่มีความสำคัญแล้วก็ค่อนข้างจะโดดเด่นมากโดยเฉพาะในเรื่องของการสำรวจเชิงแผนงานโครงการก็คือในเรื่องของการดูแลเรื่องการเรื่องกรีนนะคะจริงๆกรีนก็ไปจนถึง BCG ซึ่งท่านผู้สื่อข่าวนี่ก็ค่อนข้างจะคุ้นเคยอยู่เพราะว่าเป็นแนวนโยบายของรัฐบาลมาจนถึงในกรอบการขับเคลื่อนของทางอวนะคะทางวช.ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวตอนนี้วางในเรื่องของการมองเรื่องเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำนะคะการดูแลในเรื่องของงานซีโร่เวสต์มีแผนงานโครงการวิจัยรองรับอยู่หลายประเด็นนะคะอีกอันนึงเรื่องของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตอนนี้เรื่องของอาหารนะคะเรื่องของความมั่นคงของเรื่องของเกษตรและอาหารเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญงานหลายส่วนก็จะมุ่งเน้นไปในแผนงานโครงการลักษณะดังกล่าวโดยเฉพาะประเทศไทยนะคะเป็นประเทศเกษตรกรรมนะคะผลิตผลทางด้านการเกษตรต่างๆก็จะมีหลากหลายแต่ขนาดเดียวกันเราคงไม่ได้มองเฉพาะผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่เป็นเฉพาะพื้นฐานแต่เรามองในเรื่องของการแปรรูปนะคะเรื่องของการสร้างมูลค่าเกษตรมูลค่าสูงแล้วก็มองไปถึงการเป็นหัวโลกนะคะเป็นแหล่งขายโลกของประเทศไทยอีกอันนึง